รองแม่ทัพภาคที่2เปิดการทดสอบและตรวจสอบระบบข่าวกรองป้องกันประเทศประจำปี2563เมื่อช่วงเช้าของวันที่22มิถุนายน2563พลตรีพิเชษอาจฤทธิรงค์รองแม่ทัพภาคที่2เปิดการทดสอบและตรวจสอบระบบข่าวกรองป้องกันประเทศประจำปี2563ณกองบัญชาการกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมากองทัพบกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานด้านการข่าวของหน่วยต่างๆในทุกระดับกองทัพภาคที่2จึงจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการข่าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่สายงานด้านการข่าวมีความรู้ความชำนาญประสบการณ์และพัฒนาขีดความสามารถให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพงานข่าวกรองการรบที่ดีจะต้องสามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัติการขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามและหนทางปฏิบัติของฝ่ายข้าศึกที่น่าจะกระทำเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถตกลงใจและสั่งการปฏิบัติต่อหน่วยที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันเวลากองทัพภาคที่2จึงจัดให้มีการเตรียมความพร้อมด้านการฝึกการทดสอบและตรวจสอบระบบข่าวกรองป้องกันประเทศโดยมีหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่2เข้ารับการฝึกทดสอบและตรวจสอบระบบข่าวกรองป้องกันประเทศประจำปี2563ในครั้งนี้ศิวกรนิ่งใหม่ถ่ายภาพวลิภาบุญรอดจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน